ีควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรวิน 4x4 Accessory 092-824-1465พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดรม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat นะครับแอนด์ไดโน่คิงขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมจัดไปไหนดีถามถึงเรื่องของสปริงบ้างครับบอกรบกวนสอบถามว่าสปริงหน้าของตัว W123 เนี่ยกับ W124 ใส่กันได้ไหมครับ123 124ถ้าเป็น230E อ่ะได้นะเครื่องมันมีเครื่อง4สูบกับ6สูบใช่แต่ถ้าเป็นโค้ด A เลยนะโค้ด A โค้ด B ใส่ได้ไอตัวสปริงใส่กันได้แต่ว่าค่า K สปริงมันต่างกันเพราะว่ามีเครื่อง6สูบกับ4สูบไม่มันมีสปริง2รุ่นสปริงมันถ้าเป็นสปริง4สูบใส่ด้วยกันได้123 124เบาพอๆกันไม่หนีกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สปริง124วันนี้ถ้าไปเบิกวัดโสมก็พันกว่าบาทเลยแพงนะเออก็ทำไมไม่เบิกให้มันตรงรุ่นไปล่ะครับก็มีขายทั้ง2รุ่นถ้าบอกสปริงเก่าก็อายุนะวันนี้ก็คงใช้ไม่ได้มันล้าหมดแล้วล่ะมัน20กว่าปีแล้วเบิกใหม่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงพันกว่าบาทอยู่คือถ้าคำถามวันนี้คนใช้123อยู่จะไปหาเบิก124น่าจะง่ายกว่า123ป่ะ123มีของครับผมว่าผสมมีของเต็มเลยของเยอะกว่า124นะของเยอะ124ถ้างั้นไม่รู้จะไปเทียบทำไมไม่จำเป็นเอาให้มันตรงรุ่นตรงรุ่นดีกว่าจบดีที่สุดนะแต่ว่าเบ้ามันจะผุต้องดูดีนะเลือกมาบางทีใส่กลับไม่ได้เพราะว่าเบ้าหัวโช๊คข้างบนน่ะชอบผุ123อ่ะคือพอดึงมาแล้วปึ๊ดคราวนี้ไม่มีหัวปัจจุบันทั้งดวงมันจะมีไม่มีที่ไขน็อตเมื่อกี้ SMS หน้าจอบอกจะซื้อจุ๊กมาเชนฮะตอนนี้ดีไหมโอ้โหเมื่อวันก่อนโมเดลสุดๆนะเมื่อวานนี้อยู่ที่ลูกกตัญญูที่พระราม4ยังเจอวิ่งป้ายแดงอยู่เลยแต่ว่าไมเนอร์เชนกับไม่ไมเนอร์เชนนี่ดูแทบไม่ออกนิดเดียวเป็นก็ได้อะแล้วล่าสุดมีข่าวอันนี้ไหมพี่มิตรมาแม่ไมคล้าอะไรสักอย่างก็จะมาตอนนี้มีเปิดแล้วในโฉมที่ขนาดพิกัดไซส์เดียวกับจุ๊กเป๊ะเลยชื่อว่าคลิกนะครับคลิกอีกตัวใช่ไหมเป็นคลิกเนี่ยไปเปิดในบราซิลแล้วแล้วก็คิดว่าจะมีการเปิดในช่วงต่อมาตามฝั่งของตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจุ๊กซื้อตอนนี้จะอยู่นานไหมก็อย่างนานสุดๆเลยก็ตุลาปีหน้าครับก็ปีนิดผมว่าอย่าพึ่งเลยรอดูดีกว่าซึ่งมีโอกาสเร็วกว่านั้นเออจะเพิ่งซื้อเลยถ้าซื้อใหม่ตอนนี้ตัดสินใจช้าไปแล้วรอตัวใหม่ดีกว่าคือเพราะว่าโฉมโมเดลนี้เปิดแล้วในบางตลาดเพราะฉะนั้นหลังจากฝั่งนั้นเข้ามาบ้านเราอินโดมาเลย์หรือว่าโซนเราเนี่ย JDM ที่เป็นฝั่งญี่ปุ่นอาจจะเปิดที่หลังนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะจุ๊กเราที่มาเราก็จะได้ช้าได้เห็นช้ากว่าคนอื่นเขาละที่อื่นเขาเปิดตัวเป็นปีแล้วบ้านเราเพิ่งมาได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าซื้อตอนนี้ไปมาดูสุดรอเลยกว่าแล้วก็เทรนด์ของรถในเซกเมนต์นี้เตรียมที่จะใช้เครื่องขนาดเล็กลงพร้อมกับระบบไฮบริดเข้ามาเสริมด้วยครับฉะนั้นซื้อตอนนี้อาจจะเป็นช่วงปลายโมเดลช่วงสุดท้ายรับสายคุณต้อมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณบอมคุณโบ๊ทและคุณนิดครับครับพอดีผมมีปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหน่อยนะครับเคยโทรมานานแล้วครับทีนึงตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอ้าวคือมันเป็นรถ Honda Jazz นะครับโมเดลปัจจุบันมีปัญหาคือน้ำยาหล่อเย็นหายอ๋อจำได้แล้วที่เคยโทรมาเข้าศูนย์เป็น10ครั้งแล้วครับเจ้าหน้าที่เทคนิคจาก Honda
ลงมา 4-5 รอบแล้วนะครับยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยครับน้ำยาหล่อเย็นก็คือหมายความว่าน้ำมอน้ำน้ำยาในถังพักในน้ำยาหล่อเย็นในถังพักลดลงผิดปกติผิดปกติขนาดไหนผมไม่รู้เรื่องอ่ะไหนว่ามาล่าสุดที่สำนักงานใหญ่มาให้ผมเช็คนะครับก็คือเขามาร์คฝาหม้อน้ำมาให้ผมเปิดแล้วก็มาร์คตรงไอ้ฝาถังทางน้ำสำรองมาให้ผมเปิดไล่ผมวิ่ง 1,000 กิโลโดยไม่ต้องทำอะไรเลยน้ำหายไป1ใน3ระหว่างมินกับแม็กครับของถังพัก1ใน3ระหว่างมินกับแม็กครับครับผมถังพัก1 420 ml ครับแล้วคราวนี้พอทำรายงานตัวนี้เสร็จเรื่องไปถึงผู้จัดการผู้จัดการปฏิบัติการงานบริการลูกค้าของ Honda Automobile ลงมาสรุปงานให้ผมก็คือลงมาเทสเซ็นเซอร์หม้อน้ำไอ้เซ็นเซอร์พัดลมไฟฟ้าถอดวาล์วน้ำออกมาต้มนะฮะดูการทำงานระบบระบายความร้อนทุกอย่างของรถผมแล้วก็แจ้งว่ารถผมปกติครับตอนนี้น่ะผมมีข้อพิพาทกับ Honda คือว่าเขาไม่มีค่ามาตรฐานว่าตรงไหนคือคำว่าบกพร่องโดยปกติตรงไหนคือคำว่าบกพร่องโดยผิดปกติแล้วเทียบกับแจ๊สคันอื่นอ่ะแจ๊สคันอื่นผมเจอบางคันก็ลดบางคันก็ไม่ลดแล้วก็เจอบอกศูนย์บอกว่าเติมน้ำใช้เติมน้ำใช้มันก็ไม่ถูกนะไม่ถูกฮะถูกว่าแล้วใครจะมาเป็นคนกลางล่ะครับนั่นเลยปกติแล้วถ้าเกิดเทียบฮอนด้าแจ๊สเครื่องยนต์บล็อกนี้รวมถึงบล็อกก่อนหน้านี้นะครับในช่วงรอบอายุในการเปลี่ยนถ่าย 10,000 กิโลเนี่ยไม่ต้องเติมถังพักเลยแล้วก็รถเนี่ยถูกวิ่งอายุการใช้งานอย่างที่บ้านผมก็มีแจ๊สรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ 110,000 กิโลแล้วถังพักเนี่ยครับเติมยังไม่เคยเติมเลยฮะเติมน้อยมากคือเข้าใจคนขับรถใหม่มันต้องมีฟิลที่แบบขับอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมานั่งอะไรคือขับรถใหม่คือมันอย่างนี้ผมพยายามหาค่ามาตรฐานของ Honda ผมถามทาง Honda ไปบอกว่า 10,000 กิโลเนี่ยถ้าไม่ถึงมิลน่ะถือว่าปกติได้ไหมเขาบอกไม่ได้ผู้จัดการพูดนะครับง่ายเลยจริงๆนะเขาบอกว่าคุณเขาบอกว่าลูกค้ามีหน้าที่ต้องเติมน้ำใช้ไม่เชียวผมถามว่าแล้วตรงไหนคือผิดปกติเขาตอบผมไม่ได้ก็อย่างนี้ดิก็ทำไมไม่ให้เขาทดสอบร่วมกับรถเทสไดเขาอะบอกเขาอย่างนี้ครับบอกเขาว่าเดี๋ยวผมขอเลือกแจ๊ส1คันในโชว์รูมคุณแล้วคุณติดแลปซีนเหมือนที่คุณติดผมเนี่ยแล้วผมจะเอาไปขับ1,000กิโลถ้ามันยุบไป1ใน3เหมือนกันผมโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันคุณจะแก้ไขปัญหาให้รถผมเป็นยังไงคุณนิดปัญหาตอนนี้น่ะมันไม่ได้เกิดจากศูนย์บริการศูนย์บริการเป็นผู้ให้บริการเนี่ยทำงานได้ผมดีมากแต่ตอนเนี้ยไม่ก็คือคุยกับสำนักงานใหญ่เขาต้องสำนักงานใหญ่เขาส่งรถมาส่งรถมาเลยครับเขาไม่ส่งครับเขาโยนทุกอย่างให้ศูนย์บริการหมดเลยเขาไม่ส่งเป็นเรื่องภายในแล้วอันนี้ปัดความรับผิดชอบแย่ไปหน่อยนะคือผมเนี่ยผมทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปเลยวันที่19เมษาให้ทางสำนักงานใหญ่มารับหนังสือผมว่ารถผมผิดปกติหรือไม่ปกติแล้วผมขอทราบค่ามาตรฐานเพราะคุณมิตรเคยบอกผมว่าให้ถามเขาไปบอกว่าค่ามาตรฐานที่ลดลงผิดปกติคือค่าเท่าไหร่ครับเขาตอบผมไม่ได้เขาบอกว่าไม่มีในเปเปอร์ฮะแล้วก็ไม่ยอมตอบหนังสือฉบับนี้ผมคุณต้องผมว่าวันนี้เนี่ยคุณทะเลาะกับศูนย์บริการคุณทะเลาะกับสำนักงานใหญ่ไม่มีผลหรอกเพราะเขาต้องโยนให้ศูนย์บริการรับหน้าลูกค้าอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้คุณก็ต้องร่วมกันกับศูนย์บริการก็ทำเหมือนที่ผมบอกก็คือทำเทสแล้วก็ถ่ายวิดีโอก็ดูเลยว่าร่วมกันกับศูนย์บริการว่าตอนนี้ได้นำรถ Honda Jazz อีก1คันรุ่นเดียวกันเครื่องยนต์ CC เดียวกันมาทดสอบการวิ่ง 1,000 กิโลเหมือนกันว่าน้ำจะหายเหมือนกันไหมคือปัญหาเนี่ยปัญหาศูนย์บริการเขาทำอะไรไม่ได้เลยมันปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับทุกอย่างเขาต้องส่งทางเทคไลน์ไปตลอดให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบครับเพราะเขาเนี่ยตรวจเช็คกำลังอัดรถผมแล้วนะครับทุกอย่างตรวจด้วยตาเปล่าทุกอย่างตรวจมาตลอดก็คือไม่เคยเห็นครับผมแนะนำอย่างนี้เลยพูดกันไปก็เท่านั้นผมไม่คุณต้องเหรอวันนี้ผมไปสคบแล้วผมต้องการให้สคบเนี่ยไปจี้ Honda ให้ทำทดสอบเหมือนกันผมน่าจะไปหน้าอยู่แล้วแต่คนนี้เนี่ยผมเห็นคุณนิดมาผมก็อยากถามคุณนิดว่าคุณนิดพอจะมีหนทางที่ผมพบผู้บริหารได้ไหมครับผมอยากเจรจาผมสามารถต่อสายให้ได้ครับแต่อย่างนี้นะครับคุณต้อมโดยข้อมูลขั้นตอนอยากให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางช
ช่องทางของผมจะบอกให้ไม่ต้องคุณมิตรหรอกคือจริงๆรายการก็ต่อสายให้ได้ผู้บริหารแต่เขาไม่ทำกันครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณต้องเพราะว่าผู้บริหารเขาจะมองว่าเราก็ทำเกินหน้าที่คือเราไปสื่อสารมวลชนเนี่ยผมทำไม่ได้นะไอการที่คุณทำรับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรามันก็เราเนี่ยดำเนินเรื่องให้ได้ว่าเอาเราเรื่องเนี่ยส่งขึ้นไปสำนักงานใหญ่ว่าตอนนี้เขามาคุยกับเราแต่ตัวคุณเองเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณมีเนี่ยภาครัฐเขาคุ้มครองอยู่แล้วทำไมคุณถึงไม่เดินเข้าสคบและให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นคนเจรจากับฮอนด้าคุณโบ๊ทครับผมโทรไปปรึกษาสคบแล้วนะครับผมยังไม่ยื่นเรื่องนะครับผมโทรไปปรึกษาทางโทรศัพท์เขาถามผมมาคำหนึ่งว่าน้ำยาหล่อเย็นคืออะไรแล้วผมจะไหวผมจะมีความคุณเจอเขาติดต่อเลยครับเขามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรถยนต์ผมเป็นคนคุยกับเลขาสคบมาเองเลขาสคบมีเจ้าหน้าที่ที่เที่ยวชาญเรื่องรถยนต์แล้วเขาจะมีแผนกนี้เลยคุณต้องเข้าไปติดต่อเขาแล้วบอกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออยากรู้ว่ารถ Honda Jazz คันอื่นของ Honda เนี่ยมีปัญหาเหมือนรถเราไหมทำพร้อมมาให้สคบเห็นเลยแล้วทดสอบด้วยกันถ้ามันลดน้ำลดเท่ากันก็ถือว่าเป็นการปกติของรถยนต์รุ่นนี้แต่ถ้าอีกคันหนึ่งไม่ลดก็สคบก็เห็นภาพพร้อมกันทีนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องจี้บริษัทให้รับผิดชอบว่าจะต้องทำยังไงกับเคสรถคันนี้ถูกป่ะสิ่งที่ผมก็เลยบอกคุณว่าบอกใจเย็นๆไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยแต่เหมือนที่ผมบอกว่าทุกๆคนที่พยายามเหมือนวันนี้คุณขับรถไปช่อง3คุณเอารถไปติดสติ๊กเกอร์ด่า Honda ทั้งคันเอารถไปทุบกระจกหน้าที่หน้าช่อง3ก็มีค่าเท่ากันเพราะเขาต้องส่งคุณมาตามระบบขั้นตอนที่สคบต้องรับเรื่องก่อนไม่งั้นเขาจะมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ทำไมฮะคือปัญหาของผมเนี่ยทางผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการปฏิบัติงานฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยเขาว่าไม่ยอมส่งเรื่องไปที่โรงงานผมถามเขาว่าในเมื่อคุณน่ะไม่มีความสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ารถ1คันน่ะ 10,000 กิโลน้ำจะหายไปกี่ ml ทำไมคุณไม่หาวิศวกรโรงงานทำไมคุณไม่ถามทำไมอีโป้มันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาอาจจะทำไม่ได้ถูกไหมแต่วันนี้ถ้าผมถึงบอกไงว่าคุณเดินเข้าไปคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักพอหรอกแต่ถ้าคุณเดินไปกับภาครัฐช่วยคุณได้ครับอันนี้เข้าใจครับแต่คราวนี้ผมเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะมองว่าศูนย์บริการเป็นคู่กรณีกับผมซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ผมมองว่าผู้ผลิตเป็นคู่กรณีกับผมใช่แต่ว่าศูนย์บริการเองเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ผลิตแต่เขาไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเขาผลิตอยู่หลังศูนย์เนี่ยผมยอมรับก็ศูนย์ก็บริษัทแม่เขาถึงต้องมีศูนย์บริการนะครับเพื่อให้ไปชนกับลูกค้าศูนย์บริการคือออโต้ไหลได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเปรียบเสมือนว่าศูนย์บริการก็คือหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเพราะนั้นหน้าที่ของศูนย์บริการต้องมีหน้าที่ชนกับลูกค้าหลังจากที่เขาชนไม่ได้เสร็จแล้วบริษัทแม่ถึงจะต้องส่งคนลงมาตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบเป็นในตามระบบที่1 2 3 4 5ตามขั้นตอนของรัฐเขาก็ต้องส่งยังไงเขาก็ต้องทำเรื่องชี้แจงกลับมาถูกปะเนี่ยยังกรณีผมอ่ะผมถามง่ายๆเลยแบบผมถามทาง Honda ทั้งศูนย์ทั้งอะไรผมถามว่า 10,000 กิโลเนี่ยถ้าน้ำผมหายหมดถังเนี่ยถือว่าผิดปกติมั้ยคำถามง่ายๆเขาตอบผมไม่ได้เขาไม่ยอมตอบเลยนะครับเขาอาจจะบอกคุณต้องก็ได้นะบางทีเขาอาจจะตอบได้แต่เขาไม่อยากตอบเพื่อให้มันเป็นภาระผูกพันกับตัวเขาเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาไม่มีเปเปอร์เขาไม่เคยมีการทดสอบเพราะว่าผมบอกไงว่าเนี่ยถามว่าตอบได้ไหมผมว่าใครๆก็ตอบได้แต่ถ้าตอบไปแล้วมันพัวพันกับตัวเองแล้วเขาจะมายืนยันให้คุณไหมถ้าวันนี้ผมเป็นช่างฮอนด้าสูตรที่คุณเดินมาหาผมบอกใช่พี่ผมว่ามันผิดปกติใครๆก็ต้องรู้ผมว่าเด็กอมมือยังรู้เลยว่ามันผิดปกติรถวิ่ง 10,000 กิโลน้ำหายหมดบ่อพักเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันหายไปไหนแต่ถ้าผมตอบแบบนี้ไปปุ๊บคุณต้องก็ต้องมาพิงกับผมว่าช่างเขาบอกมาอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำงานที่นั่นได้ไหมเขายืนยันว่าถ้ามันอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หมดถังอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติแต่อย่างของผมอ่ะเขามองว่าค่ามันยังรับได้เพราะว่าเขาตรวจระบบระแวกความร้อนเซนเซอร์ทุกอย่างวาล์วน้ำทุกอย่างทำงานตามกฎหมายแล้วขั้นตอนการทำงานของเขาผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่คุณพูดก็คือเถียงกันด้วยคำพูดไงก็ทำไมพี่ไม่พิสูจน์ให้มันเห็นนะเอารถมาจอดสองคันเท่ากันก็ไปเอารถที่ฮอนด้าที่ไหนมาก็ได้เขาต้องส่งรถมาให้อยู่แล้วแล้วก็รถคุณจอดแล้วก็วิ่งเท่ากันพันกิโล
น้ำหายเท่ากันหรือเปล่าคุณโบ๊ทไอ้เรื่องเนี้ยมันพิสูจน์ง่ายมากเพราะศูนย์น่ะเขามีรถตั้งเยอะแยะคันอื่นเขาก็ไม่หายใช่ไหมครับคือปัญหาเนี่ยศูนย์เนี่ยรู้อยู่แก่ใจถ้าจะให้ผมทะเลาะกับศูนย์นะครับผมเนี่ยไปจนสนิทกับผู้จัดการแล้วเขายอมรับเองว่าคันอื่นไม่หายไม่ลดนะแสดงว่าก็ศูนย์ทำไม่ได้ไงฮะก็ในสคบก็ต้องยื่นเรื่องเข้าไปที่ฮอนด้าออโต้โมบิลต้องทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาก็ถูกไงคือผมเข้าใจครับแต่ผมเนี่ยไม่อยากมีเรื่องกับศูนย์บริการเพราะว่าเขาไม่ใช่คนผิดเขาไม่ใช่คนผลิตและเขาไม่ใช่ผู้ผิดแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าจะทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นเนี่ยขึ้นมาถ้าคุณจะทำให้มันถูกต้องคุณต้องทำแบบนี้ยังไงก็ต้องผ่านศูนย์บริการต้องเป็นไปทะเลาะกับศูนย์บริการเพราะคำถามแรกเขาต้องถามคุณว่าฮอนด้าต้องไปคุณต้องถามคุณซื้อรถมาจากไหนแล้วคุณจะไม่เอาศูนย์ไปเกี่ยวข้องได้ไงก็ในเมื่อศูนย์ก็เป็นคนเอาเงินรถคันหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่คุณซื้อคันเท่าไหร่อ่ะเขาได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพราะนั้นรถฮอนด้าออโตโมบิลคันนี้รถแก๊สที่คุณซื้อมาต้นทุน 500,000 บาทเขามาขายคุณ 700,000 บาทเขากินส่วนต่าง 200,000 บาทนะเขาไม่เกี่ยวได้ไงครับใช่ครับแต่อันนี้ผมกำลังจะชี้ว่ามันบกพร่องจากการผลิตไงครับเพราะมันเป็นตั้งแต่มันเป็นไปตามขั้นตอนแต่คุณต้องตรัสขั้นตอนไม่ได้ศูนย์บริการก็ต้องมีถ้าเป็นการฟ้องร้องกันในคดีศูนย์บริการก็เป็นจำเลยที่สองไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งใช่ครับใช่ครับทราบครับเพราะฉะนั้นคุณจะข้ามมันไม่ได้ถ้าศาลนัดสืบพยานศูนย์บริการเป็นจำเลยที่สองถ้าฟ้องขึ้นมาคุณเป็นผู้ถูกป่ะคุณเป็นโจทก์เขาเป็นจำเลยใช่ครับแต่จะทำยังไงให้เขาเป็นจำเลยที่หนึ่งเขาเป็นจำเลยที่สองก็ต้องดูว่ามันผิดพลาดที่ส่วนไหนถ้าไม่ผิดพลาดจากการประกอบศูนย์บริการเป็นจำเลยที่สองแต่ถ้าผิดพลาดจากการที่เขาซ่อมแล้วพังเขาเป็นจำเลยที่หนึ่งฮอนด้าออโตโมบิลเป็นจำเลยที่สองถ้าอย่างนั้นเนี่ยของผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะต้องเข้าภาครัฐมันเป็นขั้นตอนที่มันเป็นระบบที่มันจะต้องเดินตามระบบแบบนี้แต่ถ้าคุณข้ามขั้นตอนคุณก็จะเจอคำตอบแบบนี้ศูนย์บริการเขาก็ปกป้องผลประโยชน์เขาส่วนหนึ่งเพราะเขาก็ถือว่าเป็นเขาทำงานให้กับฮอนด้าถูกเรื่องลูกค้าทางเขาก็เสียลูกค้าไม่ได้เขาต้องบอกไงเขาเป็นคนที่ทนตัวกลางถ้าวันนี้ผมเป็นช่างเดินอยู่ในศูนย์ที่คุณถามผมว่าผิดปกติไหมผมบอกในใจผมอาจจะบอกว่ามันผิดปกติก็ได้แต่ผมตอบไม่ได้เพราะนั้นมันต้องทำให้เป็นเรื่องอ่ะต้องฟ้องสคบก็ถูกก็ต้องทำให้เป็นคุณต้องทำเป็นระบบคือถ้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้แต่พิสูจน์กันให้ได้จัดๆก็คือต้องทำให้มันเป็นเรื่องก็ใช่ต้องฟ้องร้องก็เรียกว่าตอนนี้ก็มีสคบรองรับบ้านเราแล้วคนนี้น่ะรถผมมันประหลาดผมเทสมาเกือบปีแล้วครับผมจะเล่าอะไรอาการละเอียดให้ฟังรถผมเนี่ยวิ่งทางไกลน้ำไม่หายผมเคยเทสทุกวันนะครับเปิดฝากระโปรงทุกวันเลยผมเติมระดับแม็กซ์แล้วก็วิ่งเติมผมสังเกตดูว่าผมวิ่งทางไกลนะครับวิ่งทางไกลเนี่ย500โลเชื่อไหมครับน้ำไม่เคยหายสัก ml ครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองวิ่งในเมืองอะไรเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับครับวิ่งรถติดบ้างรถวิ่ง20 30 40วิ่งประมาณวันหนึ่ง 20-30 โลวันรุ่งขึ้นน้ำหายที 10 ml 5 ml บ้างแต่วิ่งต่างจังหวัดนะครับวิ่งทางไกลยาวๆพันโลก็ไม่หายสัก ml ก็เราฟังกันอย่างเงี้ยผมจะว่ามันผิดปกติเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกแล้วนะเพราะวิ่งในเมืองรถติดเนี่ยความร้อนสูงกว่าวิ่งทางไกลวิ่งทางไกลมันอากาศอะไรทุกอย่างมันโฟลว์กว่าความร้อนก็ไม่สูงน้ำที่มันหายมันเรื่องจากความร้อนแน่นอนอันนี้คือไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรแต่เราต้องพิสูจน์ได้ว่ามันหายไปเยอะเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรมันเป็นการระเหยออกไปหรือมันเดือดจนมันระเหยออกไปหรือมันโฟลว์ทิ้งออกไปหรือรั่วในระบบต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะนั้นมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันหายไปทางไหนใช่ป่ะเพราะนั้นคุณจะบอกว่าวันนี้คุณทะเลาะกับศูนย์เองมาตลอด1ปีคุณเหนื่อยป่ะคุณต้องเหนื่อยมากครับเพราะคุณไม่เข้าระบบไงคือผมน่ะพยายามจะเจรจาไงครับแต่เขาไม่เจรจากับผมไงครับก็ผมถึงบอกก็คุณไม่เอาเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปไกล่เกลี่ยก็ในเมื่อเขาไม่เจรจาเราก็มีทางเดียวก็มีสคบถูกต้องทางเดียวผมมองว่ามันเป็นที่อีโก้ตัวบุคคลไงครับไม่ผมว่าที่คุมอยู่ผมว่ามันก็เราทำอะไรเขาไม่ได้ถึงจะเป็นอีโก้ตัวบุคคลใช่ก็มันมีทางเดียวที่เราทำแก้อีโก้นี้ได้คือต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนก็คือต้องใช้สคบถ้าอยู่อเมริกาอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวง่ายไปแล้วตอนนี้นี่เมืองไทยแต่ก็ดีว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีสคบแล้วรัฐบาลชุดนี้ผมบอกให้ว่าคุณฟ้องสคบรัฐบาลเข้ามาดูแลเร็วจะตาย
ก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องถ้าเกิดศูนย์บริการบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าผิดปกติแต่ไม่ยอมรับเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปอยู่ในผู้รับรู้ตรงกลางด้วยคือเรื่องนี้อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กนะว่าแค่น้ำในถังพักหายแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คุณอะไรคุณต้องถ้าไม่ใช่คุณต้องเป็นคนอื่นใช้รถที่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยเปิดฝาโปรงรถดูเลยแล้วพังมีปัญหาแน่นอนทำไงอันนี้มีปัญหาน้ำขาดแน่นอนอันนี้ดีว่าเป็นคุณต้องที่ดูแลเรื่องเปิดดูแต่ผมถึงบอกไงว่าผมถึงถามกลับไปว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะคุณไม่เข้าระบบล่าสุดอะล่าสุดที่ผมเจอทางผู้จัดการที่สำนักงานใหญ่เขาบอกผมว่าลูกค้ามีหน้าที่ต้องเติมน้ำถ้าความเสียหายจากเครื่องยนต์เกิดขึ้นถ้าน้ำขาดแล้วความเสียหายเกิดขึ้นเครื่องยนต์บริษัทไม่รับชอบวันนี้มันกลายเป็นเรื่องทำให้ผมฟิวขาดไม่หรอกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องหยุมหยิบทำไปแล้วไงต่างคนต่างเอาข้อหยุมหยิบของแต่ละคนมามองกันเลยถูกป่ะต่อให้วันนี้คุณไปคุยกับสรยุทธสรยุทธก็ต้องกลับมาบอกให้คุณเนี่ยไปคุยกับสคบก่อนเพราะว่าคุณต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอ้างอิงแล้วก็ต้องมีการทดสอบอย่างคนเรามันดูที่ผลลัพธ์มันไม่ได้ดูที่ความรู้สึกการที่คุณจะเคลมของแต่ละอย่างมาเอาความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมาคุยไม่ได้มันต้องคุยกันด้วยการทดสอบจริงที่มันออกมาแล้วผลลัพธ์นั้นน่ะที่จะไปตอบได้ว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดถูกปะเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะไม่ได้เอาอารมณ์มาคุยกันผมถึงบอกไปว่าวันนี้เมืองไทยคุณต้องทำให้มันเป็นระบบให้มันถูกขั้นตอนการเจรจาทุกครั้งจะเกิดขึ้นคือหมายความว่าคุณเจรจากับคนที่เขาที่พร้อมภาครัฐพร้อมที่เข้าข้างผู้ซื้ออยู่แล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคคืออันนี้เขาผิดเขาแทนที่เขาจะรับมาว่าผิดปกติแล้วก็แก้ไขตรวจสอบเขากลับยืนยันว่ามันปกติเนี่ยไม่ใช่อย่างเมื่อกี้เขาพูดคำพูดที่เขาบอกว่าต้องเติมน้ำจริงๆก็ถูกนะเพราะถ้าเขาย้ายกลับมาเราบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เราไม่เขาบอกว่าฝาหม้อน้ำฝาถังพักมันเป็นเปิดปิดได้แต่ไม่ได้เติมบ่อยเกินแต่มันไม่ใช่ไงมันก็มีเว้นวรรคอีกไงว่าไม่ได้เติมบ่อยเกินเพราะนั้นต้องทำให้มันเป็นเรื่องอย่างเดียวครับใช่ต้องแล้วก็ทดสอบซะก็จบใช่เพราะสคบก็มีเจ้าหน้าที่ทดสอบเป็นคนไกล่เกลี่ยเอาเรื่องว่าจะวางออกมาคุณต้องเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นตัวกลางที่เป็นคนไกล่เกลี่ยแล้วผมถามคำนึงว่าอย่างเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบมีเลยครับเขาแต่งตั้งขึ้นมาเขาจัดมาได้ใช่ไหมครับงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เขาต้องทำได้ครับเขาทำได้ถ้าเขาไม่มีเดี๋ยวเขาก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญพูดอะไรมาตรวจสอบแล้วเขามีอำนาจถ้าเขาคุณผิดจริงแล้วคุณไม่รับผิดชอบเขามีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้ด้วยเราไม่มีอำนาจและอย่างผมถามนิดนึงอย่างเคสผมเนี่ยเขาจะเรียกศูนย์บริการหรือจะเรียกฮอนด้าประเทศไทยครับก็ดูที่ดุลวินิจฉัยครับอันดับแรกผมบอกเขาต้องเรียกศูนย์บริการคนที่เขาขายรถให้คุณจะรับผิดชอบก่อนคนแรกใช่คนแรกเลยผมถึงไม่เข้าใจว่าคุณต้องทำไมถึงจะไม่ทะเลาะกับศูนย์บริการทั้งที่เขาเป็นการชนของโรงงานด้วยซ้ำตอนนี้คุณต้องมีหลักฐานอะไรอยู่บ้างครับมีผลการทดลองที่ผมใช้มาตลอดเลยนะครับก็แล้วก็มีที่ผมใบรับรถตั้งแต่ผมเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับมีระบุปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีรูปถ่ายถังพักน้ำตั้งแต่เติมตั้งแต่วิ่งไปกี่โลรถไปเท่าไรเรียกไมล์เท่าไรแล้วก็มีการระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำในว่าพักหายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหนังสือที่ผมส่งไปเมื่อ19เมษายนที่เขาไม่ตอบกลับมามีทุกอย่างครับมีใบชี้แจงเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นด้วยไหมครับจากฮอนด้าไหมมีครับมีจากศูนย์บริการฮอนด้าประเทศไทยไม่ยอมชี้แจงผมโอเคแล้วทางศูนย์ชี้แจ้งกลับว่าอะไรครับแจ้งกลับบอกว่าเอารถผมก็ไปตรวจสอบเซ็นเซอร์ความร้อนวาล์วน้ำปกติระบบแล้วก็ไม่เจอพบรอยรั่วแค่นั้นแหละครับครับแล้วมีแจ้งไหมครับว่าเจอตรวจสอบอาการว่าระดับน้ำหายลงไปไม่มีครับถ้างั้นอาจจะเสียเวลาอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มีการแจ้งระบุลงไปนะครับหรือว่าให้มีการเขียนในหัวข้อที่มันผิดปกติแล้วก็สามารถรวบรวมเอกสารเนี้ยไปยื่นได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแต่ผมแจ้งไปว่าระบบน้ำบดพ่องผิดปกติเขาก็เขียนมาให้มีเขียนอยู่ในหัวข้อน้ำพ่องเยอะผิดปกติใช่ไหมครับครับผมถ้าอย่างนั้นเอาตรงนี้ไปยื่นได้เราสามารถยกตัวอย่างได้จริงๆแล้วในเคสกรณีอย่างที่เราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างคนใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เครื่องที่ปกติก็คือสามารถใช้งานแล้วก็ชาร์จใช้ได้กี่ชั่วโมงก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนกรณีใช้แล้วแบตแบตมันหมดไวผิดปกติอ่ะใช่ไอ้บ้าผู้จัดการคนนั้นเนี่ยมันจะมาบอกแค่ว่า
ก็เสียบชาร์จดิโทรศัพท์คุณใช้มีหน้าที่ต้องชาร์จอยู่แล้วแต่คนใช้ปกติใช้งานเหมือนกันมันสามารถเปรียบเทียบคู่กันได้แล้วก็มองย้อนกลับไป Apple ก็ไม่ได้เคลมเองคุณซื้อ AX คุณซื้อ Dtac คุณต้องกลับไปเคลมที่ Dtac ใช่ครับคือตอนนี้เป็นกรณี2กรณีสิ่งแรกคือศูนย์พยายามรับผิดชอบให้แต่คนที่ตัดสินใจเปลี่ยนให้ได้เนี่ยต้องมาจากส่วนกลางแต่คำตอบผู้การส่วนกลางอันนี้มันเป็นคำตอบที่เหมือนกับปัดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องคือพูดเหมือนกับไม่มีสติอะเพราะว่าพูดมาได้แค่ว่ารถต้องเติมน้ำเหมือนโทรศัพท์ต้องชาร์จอะแต่อันนี้มันยุบผิดปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเข้าสคบทำให้คุณมี1มีหลักฐาน2สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็หาตัวคนผิดได้กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดของคนครับไม่ใช่บริษัทครับทำให้เป็นเรื่องอ่ะแล้วจบเชื่อผมเรื่องเนี้ยคือถ้าไม่เป็นเรื่องเขาจะตอบอย่างเงี้ยเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆถ้าอย่างนั้นอ่ะผมต้องฝากรายการอ่ะชี้แจงคนใช้ Honda Jazz รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเจอในกลุ่มเป็นกันหลายสิบคนมากแล้วก็ทุกคนอ่ะจะจบที่ FA FA บอกเข้ามาที่เดี๋ยวผมเติมน้ำใช้ให้ถ้าคุณมีพวกเยอะคุณใช่ถ้ารวมมาได้เยอะเรื่องนี้ยิ่งสนุกขึ้นอีกถ้ารวมปุ๊บรวมตัวได้แล้วเข้าขบทีเดียวแล้วเป็นเรื่องแน่นอนปัญหาคือทุกคนน่ะมองว่าเติมน้ำใช้ไม่เหลือบากเอาแรงไงครับใช่ผมหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เดือดร้อนนี่คือนิสัยคนไทยครับเนี่ยขี้เกียจใช่ครับใช่ซึ่งไม่ใช่ฮะแล้วเขาจะตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาทำไมอ่ะคือทุกคนก็บอกว่าจะไปร้องทำไมเรื่องแค่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้กี่กิโลหมดถังครับถ้าวิ่งในเมืองถ้าวิ่งในเมืองครับก็คุณนิดที่ดูผมวิ่งในเมืองอย่างเดียว1,000 โลหายไป1 ใน 3ใช่ครับไม่เกินยังไงก็ไม่เกิน5,000 โลครับถ้าวิ่งในเมืองอย่างเดียวนะครับก็คือ5,000 โลหมดถังแน่นอนครับก็ถ้างั้นมันผิดปกติครับดูยังไงก็ผิดปกติใช่แล้วก็ลองแผนพี่บอมก็ได้นะครับลองรวบรวมเพื่อนสมาชิกดูแล้วก็ลองสองคนพร้อมกันคนอื่นนะคนไทยจะนิสัยเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่มีตัวตั้งตัวตีก็จะบอกแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณต้องเคลมมาได้คนนี้นะเดี๋ยวมันตามมาเป็นสิที่เหลือถ้าเมื่อไหร่ยื่นเรื่องไปเดี๋ยวผมเชื่อว่ามีคนตามคุณต้องมากรณีนี้มันจะเป็นเคสตัวอย่างเลยครับแล้วก็ต้องเอาชื่อด้วยนะครับชื่อของไอ้คนที่บอกว่าเติมน้ำระดับนี้ปกติอะครับอ๋อมีครับมีนามบัตรเลยครับนั่นแหละครับต้องทำให้เป็นเรื่องฉันทำให้ทางบริษัทแม่บางทีรับทราบนั่นจะเป็นปัญหาแค่คนนี้ก็ได้ครับถูกเรื่องมันไม่ไปต่อเพราะคนนี้เขาเป็นคนรับเรื่องแต่เผอิญก็เป็นระดับผู้จัดการเลยครับคุณนี่นั่นแหละก็เขารับแต่วันนี้เขาจบที่เขาบางเรื่องเนี่ยประธานการงานเขาประธานคงไม่ได้รู้ทุกเรื่องไอ้ผู้จัดการเนี่ยจบแค่นี้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเดี๋ยวตัวเองเดือดร้อนก็บอกว่านี่ปกติแต่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยเดือดร้อนเองไม่ต้องห่วงไม่แน่พอร้องเรียนเสร็จตรวจกันเรียบร้อยแล้วบรรลุขึ้นฮอนด้าเขาจะไล่คนนี้ออกก็ได้นะนี่บอกว่าขับรถหน้าที่ลูกค้าต้องเติมน้ำเองเนี่ยครับต้องเขียนในคู่มือแล้วนะครับบอกว่าน้ำยาหล่อเย็นพ่องให้ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำเปลี่ยนแล้วครับหม้อน้ำเปลี่ยนแล้วครับไม่หายครับเพราะว่าทางศูนย์พยายามแก้มาปีหนึ่งแล้วนะฮะคือมันไม่เห็นค่าไหมครับคือเห็นแล้วพอเขาไม่เห็นค่าเขาก็มองว่าปกติแต่ด้านในเนี่ยมันดูไม่ออกถอนหัวเทียมนาหัวเทียมก็ไม่มีค่าวัดกำลังอัดก็สี่สุกปกติคือเขาจะปฏิเสธบอกว่ารถคันนี้ปกติไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่เช็คขนาดนั้นหรอครับใช่ใช่ใจเขาพูดอย่างนั้นนะครับใจเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาพูดออกมาไม่ได้แต่ที่คุณรถผมบอกไงถ้าพูดออกมาแล้วคุณมายันว่าผมเป็นคนพูดผมก็ทำงานต่อที่นั่นไม่ได้หรอกครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับสรุปคือผมก็ต้องร้องตอกบอยใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดต้องการให้มันเรื่องนี้มันจบก็ต้องอย่างนั้นผมว่าเราผมเข้าใจด้วยตามขั้นตอนทำตามระบบได้ผมเนี่ยนะผมเนี่ยอันนี้ผมพูดให้คุณต้องฟังเลยนะแล้วก็พูดให้แฟนในรายการฟังคนมาร้องเรียนเรื่องรถกับผมเนี่ยผมผ่านทั้งช่อง3ทั้งช่องอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยผมอยู่มาหลายเคสละสุดท้ายมันไปจบที่สคบทุกเคสละครับสมัยก่อนเนี่ยที่ไปทุบรถแต่ตอนนั้นยังไม่มีสคบใช่ไหมผมก็เป็นคนยืนรับซองเข้ามาเพื่อเอารถเบนซ์ไปทุบกันเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องจบที่สคบทั้งนั้นเลยมันมีเป็นสเต็ปบ้านเราเนี่ยคุณต้องเดินคุณต้องรู้จักสเต็ปมันถ้าคุณฟ้องสคบแล้วสคบไม่ทำงานอีกผ่านไป1เดือนสคบไม่เรียกเข้ามาคุยคุณต้องร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาตรวจอีกแต่คราวนี้เคสผมอ่ะเขาก็แปลกใจนะครับทั้งช่างเทคนิคจากสำนักงานใหญ่เขาก็แปลกใจว่าผลการทดลองของผมอ่ะทำไมวิ่งทางไกลไม่หายทำไมวิ่งทางใกล้แล้วมันหายไม่เห็นเขาว่าผมว่าแกล้งแปลกใจมากกว่าผมยังไม่แปลกใจเลยพี่มิตรไม่แปลกใจเห็นไหมเพราะรถวิ่งทางไกลกับวิ่งในเมืองมันต่างกันอยู่แล้ววิ่งในเมืองไงความร้อนสะสมในบล็อกสูงกว่าน้ำมันหายอยู่แล้ว
ผมว่าเขาก็มองว่าเขามองว่าอย่างสมมติว่าถ้าเสื้อผืนเป็นตามดหรือมีประเกณฑ์มีรอยรั่วมันน่าจะรั่วตลอดเวลามันไม่น่ารั่วบ้างไม่รั่วบ้างมันก็ไม่แน่หรอกบางทีการรั่วตามดถ้าเจอความร้อนสูงฮะมันก็เป็นไฮเพรสเชอร์ถ้ามันมีความร้อนมันไม่ถึงอุณหภูมิมันก็อาจจะไม่ดันก็ได้ก็ต้องพิสูจน์กันต้องพิสูจน์กันใครทราบนะครับของทุกนี้ของพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้โชว์คุณไปจับผีจะได้หาตัวไม่เจอนะมันอย่างที่บอกมันก็ใช่แต่คราวนี้เวลาในการพิสูจน์อ่ะมันไม่ใช่พิสูจน์วันเดียวแล้วจบอย่างรถผมเนี่ยแน่นอนซึ่งมันต่อสู้มาคุณต่อสู้เพียงลำพังมาหนึ่งปีนี่คุณยังไม่จบเลยถูกปะนะมันผมอย่างนี้แล้วกันผมเสนอทำให้เป็นเรื่องเชื่อผมแล้วมันจะจบฮะเรื่องนี้จริงๆคุณต้องจะสบายใจด้วยคุณต่อสู้ด้วยตัวคุณเองอ่ะนี่มันก็เป็นบทเรียนตัวคุณเองว่าคุณต่อสู้ด้วยตัวคุณเองเพียงลำพัง1ปีไม่จบเลยแล้วคุณได้เรื่องแจ้งเลขสคบมาแล้วคุณช่วยโทรบอกผมแล้วกันเดี๋ยวเราตามเรื่องให้ทีได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวเราช่วยทำให้เป็นเรื่องไม่ยากนะครับได้ครับได้แต่เป็นวันที่ผมทำได้เพราะด้วยจรรยาบรรณของผมถ้าคุณไม่เข้าระบบผมทำให้คุณไม่ได้ได้ครับได้ครับผมบได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับอ้าวไปดูเรื่องราวของพี่แจ๊ประกันภัยฮะประกันภัยชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้านะครับสำหรับรถเล็กแล้วก็รถอีโคคาร์ที่ถามกันมาเยอะๆเนี่ยครับมีองค์ BO Marshmert เนี่ยวันนี้จ่ายเบี้ยถูกลงแต่ว่าประกันยังคุ้มครองยิ่งใหญ่เท่าเดิมเพราะนั้นไม่ต้องไปจ่ายแพงๆแล้วไปดูเรื่องราวของพี่แจ๊ประกันภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย